สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายเก็บที่นอนก่อนจะออกไปเปลี่ยนโลกสวัสดีค่ะยนินดีต้อนรับสู่สรุปให้พอดแคสต์วันนี้พบกับมินนะคะในหมวดหนังสือพัฒนาตนเองเรื่องเล็กน้อยที่ไม่คาดคิดอาจพลิกชีวิตได้อย่างไม่น่าเชื่อคะ่ะ สำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะก็เขียนโดยพลเรือเอกวิลเลียมเอชแมกเรเวนนะคะพลเรือเอกเนี่ยเป็นหน่วยซิลของกองทัพเรือสหาราัฐมามากกว่า37ปีซึ่งหน้าที่สุดท้ายเนี่ยค่ะคือผู้บังคับบัญชาการกองกำลังพิเศษทั้งหมดแห่งสหาราัฐอเมริกาและยังเคยเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลายัยเท็กซัสตั้งแต่ปี2 0 1 5ันสิถึงสองพด้วยค่ะ หนังสือเล่มนี้เหมาะกับใครนะคะหนังสือเล่มนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่อาจจะอยู่ในช่วงชีวิตที่เรารู้สึกว่าเราโชคร้ายแล้วก็หมดกําลังใจและอาจจะกําลังขี้เกียจอยู่ให้เรานะคะมีกําลังใจต่อไปว่าสิ่งเล็กๆที่เราทําเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้สําหรับข้อคิดที่ได้จากหนังสือเล่มนี้นะคะก็มินแบ่งออกมาเป็นข้อคิดใหญ่ๆสามข้อด้วยกัน ซึ่งข้อแรกนะคะก็คือเก็บที่นอนตอนเช้าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยังช่วยเพิ่มความหวังให้ในวันที่เลวร้ยวายของเราค่ะเนื่องจากว่าคุณแม็ก e v เรเวน Mac, นะคะเคยเป็นกองทัพเรือสหรัฐเขาเนี่ยต้องเก็บเตียงให้สมบูรณ์แบบทุกเช้าหลังจากตื่นนอนแล้วทำไมการเก็บเตียงถึงสำคัญมากนะคะเพราะว่าการเริ่มทำสิ่งเล็กๆน,น้อยๆเนี่ยจะทำให้เราภูมิใจแล้วก็พร้อมที่จะไปต่อกับสิ่งที่รออยู่ในวันนั้นนั่นเองค่ะ บทเรียนที่สองที่ได้จากหนังสือเล่มนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณนะคะห้ามล้มเลิกเด็ดขาดให้เรียนรู้จากความล้มเหลวแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอค่ะคุณแม็กเรเวนนะคะได้เล่าว่าตอนที่เขาฝึกเป็นกองทัพเรือของสหรัฐเนี่ยเขาเจอกับเซอร์เกสหรือว่าเป็นการลงโทษในตำนานอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้หนักเรียนหน่วยกองทัพเรือเนี่ยค่ะหลายคนออกจากการฝึก เซอร์แกเนเป็นการฝึกพอกกายเพิ่มเติมอีก2ชั่วโมงค่ะควบคู่ไปกับการล่วงละเมิดเรื่องนี้สอนอะไรแล้วนะคะเรื่องนี้ก็สอนว่าเมื่อไหร่ที่คุณเฟลหรือว่าล้มเหลวเนี่ยก็ให้ลุกขึ้นมาแล้วก็ฝึกใหม่ค่ะแล้วเราจะแข็งแรงขึ้นเพราะว่าคุณแมกเรเวเนี่ยต้องผ่านการฝึกอย่างโหดใช่ไหมคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าอยากจะล้มเลิกแต่ว่าเขาก็ฮึดแล้วก็ลุกขึ้นมาต่อสู้ใหม่ต่อไปนะคะบทเรียนที่สม เพราชีวิตนะคะเป็นสิ่งที่ยากลําบากในการที่เราจะทําสิ่งดีๆหรือว่าต่อสู้กับอุปสรรคเนี่ยเราทําคนเดียวไม่ได้แต่เราต้องการทีมค่ะคุณแมรเรวนนะคะในช่วงที่เขาฝึกเป็นกองทัพเรือสหรัฐเนี่ยมันจะมีสัปดาห์ที่เรียกว่า hell week หรือว่าสัปดาห์นรกนั่นเองเป็นสัปดาห์ที่เอาไว้ทดสอบสภาพความแข็งแรงของกองทัพเรือสหรัฐค่ะซึ่งใน hell week นะคะทหารทุกคนเนี่ย ก็จะต้องนั่งอย่างเดียวตอนกลางคืนแล้วก็ปกคลุมตัวไปด้วยคโคลนที่เย็นจัดค่ะแล้วช่วงระหว่างการฝึกเนี่ยหลายๆคนนะคะก็อยากจะลลมเลิกแต่ว่าทันใดนั้นเองเนี่ยก็มีทหารคนหนึ่งร้องเพลงขึ้นมาแล้วคนอื่นเนี่ยก็ร้องตามไปด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะทุกคนก็รู้สึกว่าคโครนเนี่ยมันไม่ได้เย็นอีกต่อไปเพราะว่าทุกคนก็ ทุกคนก็สู้ทุกคนสู้แล้วทุกคนก็ไม่รู้สึกว่าอุปสรรคมันเป็นอุปสรรคอีกต่อไปก็เหมือนกับชีวิตของคนเรานะคะที่บางครั้งเราก็ต้องเสียคนที่เรารักไม่ว่าจะจากโกาครคภัยไข้เจ็บหรือว่าจากอะไรก็ตามทั้งหมดเนี้ค่ะล้วนเป็นเหตุการณ์ที่เราจะต้องเหมือนดึงความแข็งแกร่งของเราทั้งหมดออกมาแต่ว่าบางทีนะคะเราก็จะต้องาการกําลังใจจากเพื่อนๆแล้วก็ครอบครัวของเราคุณแมราเวนนะคะเขาเปรียบ เทียบชีวิตว่าเหมือนเรือยางลำเล็กๆอะคะ่ะเรือชูชีพเนี่ยคือเราไม่สามารถพายคนเดียวได้นะคะมันจะต้องมีทีมใช้ทีมช่วยกันพากันไปในที่ที่เรือลำนั้นเนะียอยากไปหรือว่าไปในจุดหมายที่ต้องการไปสรุปเก็บที่นอนก่อนจะออกไปเปลี่ยนโลกนะคะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ให้แรงบันดาลใจให้เราคิดใหญ่ในขณะที่เราเนี่ยควรที่จะเริ่มทำจากสิ่งเล็กๆ,ๆก่อน เพราะว่าในชีวิตของคนเราเนี่ยคะ่ะเราต้องเจอคนมากมายแต่ว่าสิบคนในชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราทำอะไรที่เป็นจุดเป้าหมายเดียวกันเป็นจุดประสงค์เดียวกันเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนโลกได้เป็นไปนในทางที่ดีขึ้นได้เหมือนกันค่ะไม่ว่าใครนะคะก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกนี้ได้หวังว่าจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะ ติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook, YouTube และ B ล็อกดิบค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย